ไนท์วอริเออร์แชมเปี้ยนชิพวุฒิชัยศรีบุญแบงค์บาททีมโค้ชคู่ตองวันชินพบกับชยานนท์โพธิจันทร์น็อตวันเลิฟจากทีมโค้ชแมทธิวการแพ้ถึง2แมตช์มันทำให้ผมรู้สึกแย่แล้วก็เจ็บปวดมากกว่าที่ผมโดนอัดบนเวทีซะอีกเพราะฉะนั้นแมตช์ที่3เนี้ยผมจะไม่ยอมแพ้อีกเด็ดขาดผมจะสู้ให้สุดแรงแล้วก็สู้ให้มากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ผมได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วครับต่อไปผมก็มีเวลาพักมากขึ้นซ้อมมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะปล่อยให้ตัวเองแพ้ในแมตช์ที่3นี้นะครับเพราะยังไงแล้วครับสถิติที่สวยงามสำหรับนักมวยมันก็ยังสำคัญอยู่ครับแล้วมันจะทำให้ผมมั่นใจในแมตช์ชิงชนะเลิศนี้ครับถึงผมจะเข้ารอบไปแล้วครับแต่แมตช์เนี้ยผมก็ต้องการชนะเหมือนเดิมครับนักสู้จากมุมน้ำเงินขอต้อนรับวุฒิชัยศรีบุญหรือแบงค์บอลวุฒิชัยศรีบุญหรือแบงค์บาทนะครับจากทีมโค้ชครูตองวันชินอายุ22ปีน้ำหนัก69.9 กิโลกรัมเป็นนักสู้มวยไทยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นแมตช์ที่มีการแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับเพราะครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในรายการ IWC ได้นะครับถ้าเกิดไม่สามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้ครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับนักสู้จากมุมแดงชยานนท์โพธิจันทร์หรือน็อตวันเลิฟจากทีมโค้ชแมทธิวนักสู้มุมแดงนะครับชยานนท์โพธิจันทร์หรือน็อตวันเลิฟจากทีมโค้ชแมทธิวอายุ22ปีน้ำหนัก 69.9 กิโลกรัมนักมวยไทยตัวยืนของรุ่นที่รอเข้าไปชิงชนะเลิศครับหลังจากทำสถิติคว้าชัยชนะ2นัดติดคว้ามาแล้ว6แต้มนะยืนยันการเข้ารอบนะครับโดยผ่านคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างสุรุดีศรีเมืองในรอบที่2มาได้ครับนักสู้2คนนะครับผมเป็นนักมวยไทยเหมือนกันด้วยนะครับอายุเท่ากันเป๊ะๆนะครับน้ำหนักก็เท่ากันเป๊ะๆเลยทีเดียวตอนนี้นักสู้2คนเข้ามาอยู่ในสังเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งความสนุกเร้าใจนี้ต่อไปยังนักติงและคุณประสูตรได้เลยครับครับขอบคุณมากครับคุณปามา5มาดูครับวุฒิชัยศรีบุญนะครับแบงค์บาทครับก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะฮะครับมุมน้ำเงินขณะที่ทางด้านชยานนท์นี่กางเกงแดงเสื้อดำครับ Not One Love นะครับครับชยานนท์ Not One Love นี่ไม่เคยแพ้ใครนะฮะเก็บไปแล้ว6แต้มเต็มนะครับชนะคะแนนทิติพันธ์ชนะคะแนนสะดุดีแต่ขณะที่วุฒิชัยไม่เคยชนะใครเหมือนกันใช่ครับแพ้ TKO ด้วยนะฮะแพ้น็อกให้กับสะดุดีแล้วก็มาแพ้สมิทชันนะครับให้ทิติพันธ์เอาละครับเริ่มกันแล้วครับดูกันเลยครับชยานนท์นักมวยไทยนะต่างคนต่างเป็นมวยไทยนะครับชอบยืนสู้แล้วเลยครับโอ้โหชยานนท์โอ้โหทักทายเตะทักทายเตะก้านโอ้โหจิ้มหมัดไปโอ้โหไหวไหมเนี่ยครับเข้าล็อกเลยครับทางด้านของวุฒิชัยแบงค์โอ้โหดูครับวุฒิชัยเข้าไปรัดเอวมึนๆ นะครับแต่ก็พยายามทำฐานขาให้กว้างไว้โดนเข่าครับของชยานนท์วุฒิชัยนี่เริ่มมาทุกวันแล้วนะครับเจอขึ้นครอบครับได้เมาส์ครับได้เมาส์ครับได้เมาส์ครับโอ้โหชยานนท์ได้เมาส์แล้วจิ้มเลยครับจิ้มโอ้โหรัวเต็มๆครับเมาส์แบบนี้อันตรายดูแล้วครับกรรมการจบเลยครับโอ้โหกรรมการจอไลครับได้ไ
ยุติเลยครับโอ้โหน็อตวันเลิฟครับชัยยานนท์ทำสถิติสวยหรูมากๆนะครับครับผมชนะ3ไฟรวดเลยทั้งที่ตัวเองก็เข้าชิงแล้วนะฮะครับผมก็ทำสถิติสวยหรูครับชนะได้ไป9แต้มเต็มแล้วตอนนี้ครับพิชัยก็แพ้3นัดรวดเหมือนกันครับโอ้โหเจอสไตล์เดียวกันก็โอ้โหต่างคนต่างครบยกเลยครับต่างคนต่างรู้ทางกันดีครับเอาละครับมาฟังการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับโอ้จับเวลาไม่ทันนะครับนี่ฮะดูครับเตะจิ้มหน้าจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับที่ทางด้านของวิชัยเนี่ยเริ่มที่จะพลาดท่าครับแล้วมาเจอพลังกำลังของน็อตวันเลิฟเข้าไปครับโอ้ต้านทานไม่อยู่ครับแข็งแกร่งจริงๆครับลากเข้ามุมแล้วชกได้สบายๆเลยครับครับแล้วก็ได้เมาส์ด้วยครับแล้วก็โอกาสแบบนี้ครับมาแล้วยันหน้าของพุทธิชัยแล้วพุทธิชัยชนะนะครับในยกที่1 54วินาทีโดยการน็อกเอาท์จากมุมแดง The Red Corner ชัยยานนท์โพธิจักรจากทีมโค้ชแมทธิวIgnite Warrior Championship